หลังจากที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมบาสเกตบอลชุดใหม่แทนชุดเก่าที่ไม่โปร่งใสซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้นะคะแต่ล่าสุดค่ะวันนี้คณะกรรมการบริหารชุดเก่าก็ได้ชิงตัดหน้าค่ะจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับขู่กกท.ด้วยค่ะว่าหากไม่รับรองก็จะฟ้องศาลปกครองด้วยค่ะอดีตคณะกรรมการบริหารสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยซึ่งนำโดยนายสุเทพเบญจโภคีนายกสมาคมซึ่งถูกบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.สั่งระงับการดำเนินงานได้ทำการประชุมและเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่แทนที่นายสุเทพที่ประกาศลาออกจากตำแหน่งโดยมีสมาชิกประเภทบุคคลและสโมสรสมาชิกเข้าร่วมประชุมเพียง10สโมสรจากทั้งหมด15สโมสรค่ะโดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายคณาพงคณินวรพันธ์อดีตกรรมการของสมาคมชุดก่อนเป็นนายกสมาคมคนใหม่โดยหลังการเลือกตั้งนะคะนายสุเทพก็ได้ประกาศวางมือจากวงการบาสเกตบอลไทยพร้อมยืนยันว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้ทำตามระเบียบข้อบังคับของทางสมาคมซึ่งหากกกท.ไม่ให้การรับรองก็นำเรื่องขึ้นฟ้องศาลปกครองต่อไปข้อบังคับตามข้อบังคับสมาคมทีนี้กกท.ก็จะเอาข้อบังคับที่ไหนมาผมก็ไม่รู้ผมไม่ได้เขาไม่ได้เอาข้อบังคับของกกท.มาให้ผมดูผมก็ไม่ต้องใช้ข้อบังคับของกกท.ผมอยู่สมาคมบาสต้องใช้ข้อบังคับของสมาคมบาสนะฮะผมใช้ข้อ17ถึงลาออกผมก็ต้องรักษาการแทนถึงมีนายกคนใหม่ผมก็หมดหน้าที่ขอขอบคุณคณะกรรมการสมาชิกสโมสรที่ให้ความกังวลใจนะครับนะในส่วนตัวผมเนี่ยรู้ว่ารับมาตรงนี้รับบทหนักนะแต่ไปการแรกที่เข้ามาจะต้องกอบกู้ชื่อเสียงได้เรียกร้องความถูกต้องความเป็นธรรมให้กับสมาคมนะครับเพราะถือว่าสมาคมนี้โดนให้ข่าวอยู่ฝ่ายเดียวตลอดการเลือกตั้งครั้งนี้มีของตัวแทนกกท.เข้าร่วมเชิญครับเชิญครับแต่ว่าไม่ได้ส่งมาเชิญตามหลักเกณฑ์ที่กกท.เขาหรือว่าให้เชิญเขาเข้ามาด้วยแล้วก็เชิญนะแต่เขาไม่มาครับแล้วอย่างนี้คิดว่าการกีฬาประเทศไทยจะรับรองไหมครับอันนี้เป็นเรื่องของการกีฬานะครับในเรื่องการกีฬาทางสมาคมเราเนี่ยเราเลือกตั้งเราดำเนินการตามกฎหมายแพ่งและข้อบังคับของสมาคมนะที่ระบุไว้ชัดเจนนะครับถ้าเราไม่เลือกตั้งเราก็ผิดกฎหมายนะครับก่อนหน้านี้การกีฬาแห่งประเทศไทยได้สั่งระงับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสมาคมบาสเกตบอลชุดนี้เนื่องจากมีการร้องเรียนว่าการเลือกตั้งไม่โปร่งใสและไม่ถูกต้องโดยกกมท.ได้ตั้งคณะอนุกรรมการซึ่งมีนายกิตติรัตน์ ณรนองเป็นประธานเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมเข้าดำเนินการบริหารงานแทนนั้นซึ่งคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมในวันที่15มกราคมแต่ถูกนายสุเทพเบญจโภคีชิงจัดการเลือกตั้งตัดหน้าในวันนี้ซะก่อน